ครับผมก็ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับวันนี้นะครับเช้านี้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานะครับรถ2คันรถ2คันเด้อนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับไหลใส่พื้นเดี๋ยวก็ลื่นล้มหัวทิ่มพื้นนะเนี่ยนะครับรถ2คันมีน้ำมันเครื่องอยู่เท่านี้แหละนะครับเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับน้ำมันเครื่องแห้งแล้วทีนี้สำหรับฟีโน่คันนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อเช้าลูกค้าเข็นรถมาลูกค้าบอกว่าบิดคันเร่งแล้วรถไม่ไปนะครับลูกค้าบอกแจ้งมาแบบนี้นะครับไอเราก็นึกว่าสายพานขาดนะครับพอมากดคันสตาร์ทดูกดคันสตาร์ทไม่ลงนะครับกดคันสตาร์ทบ่ลงเลยนะครับพี่น้องลงก็ลงแบบฝืดๆนะครับลงแบบฝืดๆนะครับสำหรับฟีโน่คันนี้เด้อนะครับพอลงแบบฝืดๆก็ไปเปิดดูน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไม่ติดไม่ติดเกวัตเลยนะครับก็มาปล่อยออกก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องของฟีโน่กับเวฟนะครับที่ถ่ายไปเมื่อเช้านะครับมีอยู่แค่นี้นะครับบันไลเข้าแล้วครับงานนี้นะครับงานงอกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาลองฟังเสียงนะครับเสียงเครื่องของฟีโน่คันนี้กันก่อนนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับกับเสียงนะครับดังปานวานลงสีนะครับวานเป็นลงสีเขานะครับนะครับจากเคสกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันดังในชุดเม็ดตุ่มไหมนะครับเดี๋ยวเราทำการถอดชุดเม็ดตุ่มแล้วสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาถอดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับอาจจะมีเพื่อนๆสงสัยว่ามันดังในชุดเม็ดตุ่มหรือเปล่านะครับชุดวันเวสตาร์ทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถอดเลยนะครับนะครับมาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับบางท่านอาจจะสงสัยว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่ผมว่าไว้นะครับถอดชุดเม็ดตุ่มออกแล้วท่านจะสตาร์ทยังไงนะครับมันก็ยังเหลือวันเวสตาร์ทอยู่นะครับทีนี้มันจะดังวันเวสตาร์ทไหมเราอยากรู้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าจะถอดยังไงนะครับหลังจากที่ถอดชุดในห้องสายพานถอดออกทั้งหมดแล้วนะครับมันก็ยังมีเสียงดังอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่ามันดังฝั่งพัดลมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทำการถอดชุดพัดลมออกเลยนะครับเพื่อคลายความสงสัยนะครับครับผมก็หลังจากที่ถอดใบพัดออกแล้วเด้อนะครับนะครับถอดใบพัดออกมาแล้วนะครับคือมีเพื่อนๆหลายท่านสกิปมานะครับจากในกลุ่มบอกพัดลม
น็อตพัดลมคลายหรือเปล่าช่างนะครับหรือบางด้านอาจจะบอกว่าหมุดตรงนี้ที่เขาย้ำมามันหลวมหรือเปล่านะครับอันนี้แน่นนะครับหมุดแน่นนะครับแต่ทีนี้ที่เพื่อนๆสงสัยว่าพัดลมใบพัดมันหลวมไหมนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงพร้อมๆกันนะครับแต่ผมบอกไว้อย่างนึงนะครับไอ้น็อตพัดลมนะครับไอ้น็อตพัดลมเนี่ยตัวดีเลยนะครับอันนี้เขาก็แปลงมาแล้วแหละนะครับแต่การที่เราจะแปลงน็อตพัดลมนะครับเราต้องดูด้วยนะครับถ้ามันยาวนะครับถ้ามันยาวหรือว่าคุณหยิบน็อตมาใส่ผิดนะครับมันจะเข้าไปแทงขดลวดที่อยู่ข้างในนะครับไอ้ทองแดงที่ท่านเห็นนะครับมันจะเข้าไปแทงนะครับทำให้ขดลวดเป็นแผลหรือไม่ก็ขาดไปเลยนะครับถ้ามันเป็นแผลแทนที่ไฟมันจะจากจุดเริ่มต้นมันจะวิ่งตามรอบแล้วก็ไปออกปลายสายมันไม่ไปนะครับพอมันมาถึงจุดที่มันเป็นแผลไฟมันจะกระโดดระหว่างเส้นนี้โดดข้ามมาเส้นนี้นะครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะช็อตรอบนะครับช็อตรอบนะครับไฟอาจจะไปแรงเกินหรืออาจจะไปไม่ถึงปลายทางนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าใส่ผิดเด้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันครับนะครับดังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆดังเหมือนเดิมนะครับการที่มันดังอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงแบบนี้เราสงสัยว่าเป็นก้านสูบยังไงก็เป็นก้านสูบนะครับอันนี้คือความสงสัยนะครับเพื่อนๆแต่มันก็มีกรณีแบบนี้ที่เป็นลูกปืนแคมมันแตกนะครับลูกปืนแคมแตกแล้วก็เสียงมันดังสะท้อนลงมาตามช่องของโซ่นะครับแล้วก็มาดังสะท้อนในห้องเครื่องนะครับมันก็มีแต่สำหรับเคสนี้คันนี้ยังไงก็ต้องผ่าเครื่องนะครับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้รู้ว่าก็คือต้องการให้รู้ว่ามันไม่ได้ดังในห้องสายพานมันไม่ได้ดังมาจากชุดแม่เหล็กจานไฟนะครับเราจะได้ตัดประเด็นตัดปัญหาออกไปนะครับเราจะได้ไปทำข้างในเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไล่เช็คอย่างนี้ก่อนนะครับเกิดเราไปผ่าเครื่องแล้วนะครับมันไม่เงียบนะครับถ้าเราไม่ไล่เช็คก่อนผ่าเครื่องแล้วมันไม่เงียบงานมันจะงอกนะครับงบมันจะบานปลายนะครับเราต้องไล่ถ้ารถติดเครื่องได้ก็ให้ไล่เช็ครอบนอกก่อนนะครับว่ามันดังมาจากจุดไหนนะครับฝั่งสายพานไม่ดังนะครับฝั่งพัดลมเราถอดแล้วนะครับก็คือมันดังมาจากในห้องเครื่องแหละนะครับแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่ามันจะดังมาจากก้านจริงไหมหรือว่าลูกปืนแคมแตกนะครับแต่ที่แน่ๆรถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนเสื้อสูบมานะครับดูเลยนะครับสีเสื้อสูบครับนี่แหละนะครับคงสั่งมาจากเน็ตนั่นแหละนะครับเพื่อนถูกยี่ห้อดีก็ดีถูกยี่ห้อไม่ดีก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับคันนี้น้ำมันเครื่องแห้งนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ